ะทุกคนเนี้ยกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แพทมีคลิปวิดีโอนะคะที่อาจจะมาช้านิดนึงแต่ว่ามาชัวร์นะก็เป็นเฟเวอริตเมคอัพนะคะประจำปี2018ที่ผ่านมานะคะมาฝากทุกคนกันนั่นเองนะคะดูว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเมคอัพอะไรบ้างที่แพทรู้สึกว่าใช้แล้วมันใช่มันแบบชอบมากๆมันคือ the best of the year เลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะคะว่ามีตัวไหนบ้างค่ะสำหรับตัวเมคอัพนะคะเราจะไล่ไปทีละอย่างตามขั้นตอนของการแต่งหน้าเลยนะคะก็คือจะเริ่มจากเบสเมคอัพก่อนนะคะพวกรองพื้นคุชชั่นแล้วก็แป้งต่างๆนะคะแล้วก็พวกสกินแคร์เนี่ยเดี๋ยวจะทำแยกไปอีกคลิปนึงเลยนะคะสำหรับในส่วนของรองพื้นในปีที่ผ่านมานะคะมี2ตัวที่เข้าชิงนะคะคือเลือกไม่ได้จริงๆคือเขามาแบบคนละแนวกันเราก็เลยต้องหยิบน้องเขามาพูดทั้ง2ตัวเลยนะคะตัวแรกที่เป็นเฟเวอริตมาน่าจะแบบหลายปี 2-3 ปีติดกันแล้วนะคะก็คือตัวSolar Primer Tint Foundation นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เป็นขวดที่5ขวดที่6ของแพทแล้วเพราะว่ามันดีมากจริงทุกคนคือมันเป็นรองพื้นที่ให้ผิวที่ดูสวยดูบางเบาเป็นธรรมชาตินะคะเหมาะสำหรับวันสบายๆหรือว่าวันที่เราต้องการเคยผิวนิดนึงแต่ว่าเขาก็ปกปิดดีนะปกปิดได้ประมาณมีเดียมนะคะแล้วก็บิวได้แบบจนถึงฟูลเลยอ่ะคือแบบค่อนข้างโอเคเลยคือดีมากๆเนื้อเหลวนะคะเกลี่ยง่ายแล้วก็ให้ผิวที่สวยมากๆนะคะแต่ว่าข้อเสียนิดนึงก็คือไม่ค่อยคุมมันสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่แพทใช้บางทีจะผสมกับรองพื้นที่มีความหนาหรือว่าคุมมันขึ้นมาอีกนิดนึงพวกแบบอาจจะเป็นเรฟลอนฝาดำลอเรียลฝาแดงหรือแบบอื่นๆแล้วแต่ตามอัธยาศัยเลยนะแต่ว่าเดี่ยวๆก็คือผิวสวยมากแต่ว่าถ้าเกิดใครหน้ามันอาจจะต้องมีการผสมบ้างอะไรบ้างเนาะตัวนี้บอกเลยว่าแบบดีจริงอยากให้ทุกคนไปลองนะคะแล้วก็เห็นมาเยอะมากเขาบอกเป็นดูปกับ Naked Skin Foundation ด้วยนะคะสำหรับในส่วนของรองพื้นอีกตัวหนึ่งที่แบบชอบมากๆในช่วงปีที่ผ่านมาก็คือของ Etudeเลยนะคะ Double Lasting Foundation นะคะแพทใช้สี N04 เนาะตัวนี้เป็นรองพื้นที่จะหนาขึ้นมาจากตัวเมื่อกี้นิดนึงให้การปกปิดที่ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ให้ผิวที่มีความแบบสวยงามมากๆคืออาจจะไม่ได้ผิวสวยเท่าตัวโซลาร์เมื่อกี้แต่ว่าผิวฟินิชค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็ดูแบบโอเคไม่หนาโปะจนเกินไปนะคะและที่สำคัญตามชื่อเลย Double Lasting คือแบบติดทนยาวนานมากๆคือแบบเช้าจะหลดเย็นไม่มีปัญหาเลยนะคะสำหรับสาวหน้ามันอะไรเงี้ยคือมันก็มันเป็นปกติอยู่แล้วเราไม่สามารถใช้อะไรแล้วแบบทำให้หน้าเราไม่มันได้นึกออกไหมแต่ว่าในเรื่องของความติดทนอะไรเงี้ยคือถือว่าโอเคมากๆปกปิดดีนะคะทาเรารู้สึกว่าผิวสวยอ่ะดูแบบไม่ได้โบ๊ะไม่ได้แบบเป็นรองพื้นหนาๆจนเกินไปอะค่ะค่อนข้างดีสามารถใช้บางๆได้ในชีวิตประจำวันหรือว่าแบบถ้าเป็นแนวออกงานหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือสามารถใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะคือบิวได้พื้นจบไป2ตัวนะคะก็มาต่อที่คุชชั่นกันบ้างเลยจะบอกเลยว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่แทบไม่ได้ใช้คุชชั่นเลยเพราะว่าเราลองมาเยอะไม่ว่าจะเป็นฝั่งเกาหลีหรือว่าแบบอื่นๆมากมายเรารู้สึกว่าหน้าเราอะไม่ค่อยเหมาะกับคุชชั่นเท่าไหร่เพราะว่าคุชชั่นมันค่อนข้างที่จะแบบยังไงอะรู้สึกว่าหน้ามันเราใช้คุชชั่นไม่ค่อยจะรอดเกาหลีหลายตัวนี่คือแบบพังมากนะแต่ว่าช่วงปลายปีไปเจอเจ้าตัวนี้มานะคะซึ่งใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ได้เลยมันไม่แย่เลยนะคะมอง Brightening Cover Powder Cushion แพทใช้ 21N นะคะเป็นสีออกโทนเหลืองโทนธรรมชาตินั่นเองซึ่งอันนี้เป็นแพ็คเกจแบบ Limited Edition นะคะเป็นแพ็คเกจแบบมีลวดลายน่ารักนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นปกติเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบสีขาวธรรมดาเนาะสำหรับตัวนี้ก็คือตามชื่อเลยนะคะ Brightening Cover Powder Cushion ก็คือทั้งเพิ่มความกระจ่างใส Cover ก็คือปกปิดแล้วก็ Powder เนี่ยก็คือเป็นแป้งนะคะแต่ว่าใช้ไปก็แบบไม่ได้เป็นแป้งขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเทียบกับคุชชั่นตัวอื่นถือว่าสามารถคุมมันได้ค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ไม่ได้ไหลไม่ได้เยิ้มอะไรตัวอื่นที่เคยลองมานะก็มีมันบ้างแหละเป็นปกตินะคะแต่ว่าถือว่าใช้ได้เลยคือแบบผิวไม่ได้ดูเละไม่ได้ดูเยิ้มในตอนแบบตอนจบวันอะไรเงี้ยเกตได้จากความแบบความกรังความใช้จริงอ่ะการปกปิดที่ค่อนข้างโอเคเลยนะคือ buildable แล้วก็ไม่ได้ดูหนาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใช้หมดเนี่ยซื้อรีฟิลมาเติมต่อแน่นอนนะคะคือมันดีแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยมามองเป็นแบบเครื่องสำอางราคากลางๆของเกาหลีซึ่งมันคิดว่าทุกคนน่าจะแบบจับต้องได้นะสำหรับรองพื้นเราก็จบกันไปนะคะสำหรับช่วงปีที่ผ่านมาแพทแทบจะไม่ได้แตะ BB CC DD หรือว่าอะไรต่างๆเลยคือใช้บ้างนะแต่ว่ายังไม่ได้มีอะไรที่แบบรู้สึกโหว้าวเป็น best of the year นะคะก็เลยขอข้ามพวกนั้นไปนะเรามาต่อกันที่ในหมวดของแป้งฝุ่นกันบ้างนะคะแป้งฝุ่นเราก็มีตั้งแต่ถูกมากๆยันราคาสูงเลยนะคะก็คือสำหรับตัวที่ถูกมากๆแล้วก็ใช้ดีมากๆนะคะก็คืออันนี้ของสะสีบายสีจันนะคะ Oil Control Powder อันนี้ราคาแบบ39บาทคือดีงามนะคะมีความเป็นกระปุกที่พกสะดวกใช้ง่ายนะคะแล้วก็ใช้ดีด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อแป้งสีขาวๆไว้เซ็ตพวกรองพื้นอะไรเงี้ยแต่ว่า
ถึงมันจะสีขาวแต่ว่าทาเราไม่ได้รู้สึกว่าหน้าวอกหน้าลอยนะคือเหมือนมันค่อนข้างกลืนไปกับผิวแต่ถ้าเกิดใครที่ผิวเข้มมากๆเนี่ยอาจจะต้องลองดูอีกทีนะนี่แพทไม่รับประกันการันตีนะคะแต่ว่าใครที่ผิวแบบขาวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้39บาทคุ้มมันแบบโอเคมากๆเลยนะสำหรับตัวต่อไปนะคะนี้เป็นตัวที่ราคากลางๆเนาะอันนี้350บาทของสีจันเหมือนกันเฮ้ยเพิ่งเห็นว่าแบบเอ้ยสีจันติดเข้ารอบ2อันเลยนะคะสีจัน Translucent Compact Powder นะคะถ้าเกิดใครคุ้นหน้าคุ้นตาก็จะเป็นแบบตัวที่เป็นแป้งฝุ่นตลับโด่งดังในตำนานจากอันเนี้ยเขาเอามาอัดแข็งพร้อมกับการแบบปรับสูตรให้แบบดีขึ้นใช้ง่ายขึ้นด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแพทใช้มาหลายตลับแล้วทุกคนนี้ก็คือคิดแพงอีกแล้วเดี๋ยวจะต้องไปซื้อเพิ่มนะคะคือจะบอกว่ามันดีงามมากๆมันเป็นแป้งโปร่งแสงที่แพทใช้เซตรองพื้นตลอดคือสำหรับตัวนี้ด้วยความที่มันเป็นแป้งโปร่งแสงมันสามารถใช้ได้ทุกสีผิวไม่ว่าจะผิวขาวผิวเข้มต่างๆมากมายคือมันเซตได้ง่ายมากๆแล้วด้วยความที่เขาอัดแข็งมาเป็นตลับให้แบบนี้เราใช้แป้งวนๆแล้วก็แบบทาไปได้เลยไม่ต้องมานั่งแบบเทไม่ต้องอะไรให้มันเละเทะวุ่นวายนะคะมีพัฟข้างล่างด้วยถ้าเกิดใครอยากได้แบบแนวหน้าแน่นนิดนึงก็ใช้พัฟทาเอาได้แล้วก็ตอนระหว่างวันได้เป็นคาบอ่ะดีไม่รู้จะพูดอะไรจะบอกว่าดีถ้าเกิดใครหน้ามันถ้าเกิดไม่ลองนี่คือแบบพลาดมากๆนะคะ350บาทคือถูกและดีจริงๆนะคะทุกคนมาถึงแป้งฝุ่นอีกตัวนึงอันนี้เป็นตัวที่ราคาสูงขึ้นมาอีกนิดนึงแต่จะบอกว่าน้องเขาก็ใช้ดีเหมือนกันอันนี้คือลอราตัวแป้งฝุ่นในตำนานนะคะน่าจะเคยเห็นคุ้นหน้าคุ้นตาหรือหลายๆคนอาจจะเคยใช้กันไปแล้วนะก็คือเป็นตัว loose setting powder สี translucent นั่นเองนะคะดีนะคุมมันใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดเทียบกับสีจันนะคือสีจันคุมมันดีกว่าแต่ว่าอันนี้คือจะให้ finish ผิวที่สวยกว่าดูแพงกว่านะคะดูผิวแบบไม่รู้สิแต่จะให้ลุคผิวที่ค่อนข้างสวยกว่าแล้วก็เนื้อแป้งเขาค่อนข้างดีละเอียดดีเลยนะคะถ้าเกิดใครแบบเน้นความผิวสวยแต่ว่าไม่ได้เน้นคุมมันอะไรมากมายอะไรเงี้ยแนะนำตัวนี้เลยคือให้ความผิวสวยเซ็ตพวกรองพื้นหรือว่าเบสเมคอัพได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะคนจบไปนะคะมาต่อที่แป้งผสมรองพื้นกันบ้างนะคะสำหรับแป้งผสมรองพื้นในช่วงปีที่ผ่านมาคือแพทลองแบบเยอะมากเป็นแบบ10กว่าตัวอะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าได้เลือกคัดสิ่งที่ดีที่สุดมาบอกทุกคนแล้วนะคะก็คือ2ตัวนี้เลยนะคะมาเริ่มจากตัวแรกกันก่อนนี้เป็นของแบรนด์เจ้านางนะคะ Perfect Bright UV Two Way Powder Foundation ซึ่งตัวเนี้ยเป็นเฟเวอร์เรตปีที่แล้วไปด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็พูดหลายครั้งมากๆนะคะในช่วงปีที่ผ่านมาจะบอกว่าน้องเขาอ่ะดีมากมันเป็นแป้งผสมรองพื้นที่ทนน้ำทนเหงื่อทนทุกสิ่งสภาพอากาศคือแบบคือเขาทนจริงๆทาแล้วหน้าไม่เทาไม่วอกไม่ลอยแล้วก็เนื้อเนียนไปกับผิวให้การปกปิดที่ดีนะคะแล้วก็ไม่ได้ดูหนาโบ๊ะจนเกินไปนะเนี่ยคือใช้จนแบบไม่รู้จะพูดยังไงคือกลางมากจริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเขามีหลายเฉดสีให้เลือกเหมาะสำหรับสีผิวแบบทุกๆสีผิวเลยแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นแบรนด์คนไทยเขาผลิตมาเพื่อคนไทยเนาะเขาเข้าใจว่าแบบเราต้องเจอกับอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันมลภาวะความหน้ามันกันน้ำฝนตกอะไรก็ว่าไปคือแป้งเขาแบบทนจริงก็สำหรับในวันที่เราแบบอาจจะขี้เกียจทารองพงรองพื้นหลายขั้นตอนคือปาดเจ้าตัวนี้ไปก็คือจบแล้วก็ราคาแค่399หาซื้อได้ตามแบบว่าสันอีแมนบอยหรือแบบร้านเครื่องสำอางชั้นนำคือใช้ดีหาซื้อง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะสำหรับอีกตัวนึงนี้เป็นตัวที่แบบเฮ้ยดีแบบไม่คาดคิดอะคือเคยเห็นหลายคนใช้อะไรอย่างเงี้ยดูพวกรีวิวเกาหลีต่างๆแล้วก็ไปพรีออเดอร์มานะคะแบบงงๆด้วยนะคือแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะคะ Beauty Credit Lovely Two Way Cake Matteเองนะคะนี่เป็นรุ่นผสมรองพื้นนะเป็นตลับสีม่วงคือ Beauty Credit เขาจะมีแบบตลับเหมือนกันอ่ะแต่คนละสีซึ่งมันคุณสมบัติไม่เหมือนกันก็ต้องดูดีๆนะคะนี่เป็นตลับสีม่วงนะซึ่งมีการผสมรองพื้นมาคือมันดีมากจริงทุกคนคือใช้แล้วรู้สึกแบบหน้าพองชอบตั้งแต่พัฟคือพัฟของเขาเนี่ยมีความนุ่มนิ่มมากคือทาไปที่หน้าก็คือแบบคือดีแล้วก็สามารถเกลี่ยเนื้อแป้งได้เนียนมากจริงๆนะคะแล้วก็เปิดมาด้านในตัวนี้จะเป็นเนื้อแป้งที่ดูจากกล้องไม่น่าจะรู้ว่าแบบมันเนียนแต่คือแบบมองตาเปล่าคือแบบเนียนมากเหมือนไม่มีอนูไม่มีอะไรเลยทุกอย่างเป็นแบบหนึ่งเดียวกันนะคือปาดมาแล้วแบบเนียนจริงคือบางวันที่เราทารองพื้นอะไรเงี้ยแต่ว่า
กบสิวไม่มิดหรืออะไรบางอย่างอะไรก็ตามเนี่ยก็ใช้ตัวนี้แบบแตะๆไปตามจุดคือปกปิดโอเคมากให้ลุคผิวที่สวยมากอ่ะต้องคุมมันอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะได้นิดๆหน่อยๆแต่ว่าถ้าแบบตาหวังให้คุมมันแบบเวอร์วังอันนี้ก็คงอาจจะไม่ได้นะแต่ว่าเรื่องผิวสวยนี่แบบยกให้เขาจริงๆคือใช้ต่อเนื่องมาหลายเดือนแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าหมดเนี่ยน่าจะซื้อซ้ำนะสำหรับในหมวดของคอนซีลเลอร์นะคะปีที่ผ่านมาก็ต้องขอสารภาพเลยว่าไม่มีอะไรที่แบบว้าวมากอะไรขนาดนั้นมีแต่ว่าเราใช้ไปเรารู้สึกว่ามันก็โอเคมันไม่ได้แบบแย่แล้วก็ใช้ได้คือแบบยังไม่ได้มีตัวไหนที่รู้สึกว่าใช้แล้วแบบโหอะไรขนาดนี้แต่ว่าทุกตัวที่ซื้อมาใช้หรือว่าแบบได้มาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าใช้ได้ทุกตัวก็เลยหยิบมา2ตัวที่รู้สึกว่าอยากจะแนะนำตัวแรกอันนี้ใช้มา2หลอดแล้วนะคะก็คือ CatriceLiquid Camouflage High Coverage Concealer นั่นเองนะคะปกปิดได้ค่อนข้างดีเลยนะคะแต่ว่าข้อเสียอย่างนึงก็คือน้ำหอมแรงมากจริงๆใครแพ้น้ำหอมก็คืออาจจะต้องข้ามไปนะแต่ว่าในเรื่องของราคาก็คือถูกประมาณ100กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ปกปิดใช้ได้เนื้อค่อนข้างเหลวเกลี่ยง่ายนะคะส่วนอีกตัวนึงที่เพิ่งได้ลองช่วงปลายปีแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ดีสมคำล่ำลือจริงๆนะคะก็คือ Maybelline Fit Me Concealer นั่นเองนะคะซึ่งเขามีทั้งหมดหลายเฉดสีมากๆสำหรับสีที่ใช้ประจำกลบรอยสิวแล้วก็รอยต่างๆอะไรเงี้ยค่ะจะใช้เบอร์15สีแฟร์นะคะจะเป็นออกขาวเหลืองปกติแต่ว่าสำหรับวันที่อยากจะใช้คอนซีลเลอร์มาช่วยในเรื่องของการไฮไลท์ด้วยอะไรเงี้ยจะใช้เป็นเบอร์ที่อ่อนลงนะคะแล้วก็สำหรับเบอร์ที่เข้มขึ้นเนี่ยก็คือสามารถใช้แบบบริเวณกรอบหน้าได้ทำให้เป็นคอนทัวร์ให้หน้าเรียวเล็กได้คือมีหลายสีให้เลือกใช้ในแบบสถานการณ์ต่างๆได้แล้วสามารถปกปิดได้ค่อนข้างดีเลยนะคะแบบติดทนนานคือฟิตกับผิวเราจริงๆตามชื่อนะราคาตัวนี้ก็ประมาณ200มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ลองหาซื้อกันได้ที่วัตสันเนาะมาต่อที่งานคิ้วนะคะงานคิ้วก็ช่วงปีที่ผ่านมาก็บอกเลยว่าใช้พร่ำเพรื่อนนิดนึงคือแบบใช้ไปเรื่อยอะไรสีน้ำตาลก็เอามาเขียนคิ้วหมดนะแต่ว่ามีดินสอเขียนคิ้ว2รุ่นที่รู้สึกว่าเอ้ยใช้แล้วดีนะคะจริงๆแล้วอ่ะดินสอเขียนคิ้วที่เป็นหัวเล็กๆอ่ะคือแพทใช้ได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามแต่ว่า2ตัวที่รู้สึกว่าลงๆนะก็คือ Cosmic Slim Brow ตัวเก่าตัวเดิมแต่อันนี้เป็นแท่งใหม่ซึ่งยังไม่ได้แกะนะคะก็เสียงเรียงนามของเขามาสักพักแล้วก็เป็นเฟเวอร์เรทของแพทน่าจะ 2-3 ปีแล้วนะคะคือดีสีดีคือติดทนแล้วก็เขียนง่ายนะคะส่วนอีกตัวนึงที่มาในรูปลักษณะเดียวกันเลยก็คือของ Milley นะคะนี้เป็นตัว 60 Slim Brow Pencil Waterproof นั่นเองนะคะเป็นแท่งเล็กๆเหมือนกันแบบนี้เลยนะคะซึ่งตัวนี้คือซื้อมาแบบงงๆอีกแล้วนะแล้วก็ใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีตรงที่เนื้อดินสอของเขามีความนิ่มนะคะเขียนง่ายมากไม่ต้องขูดแรงเลยแล้วก็ราคาแค่ร้อยกว่าบาทนะก็ราคาไม่แพงทั้งคู่นะคะสามารถใช้ได้ทั้งคู่เลยเนาะสำหรับที่เขียนคิ้วเนื้อฝุ่นที่เข้าชิงในปีนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยเป็นของ Katie Doll Triple Eyebrow Designing นะคะตัวนี้คือใช้จนแบบเขาลอกไปหมดแล้วนะคะคือจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังอะไรซื้อมางงๆเนี่ยอะไรซื้อมางงๆจะดีทุกทีเลยนะอย่างเงี้ยค่ะทุกคนที่มันเป็น3หลุมอย่างนี้เลยซึ่งถามว่าตัวเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยชอบขนาดนั้นไหมคือแพทรู้สึกว่าที่เขียนคิ้วมันก็คล้ายๆกันหมดเนาะเราก็ใช้ได้ทุกอันแต่ว่าที่ชอบแบบแปลกใจก็คือแปลงคือแปลงเขาแบบมีความดีงามมากคือเขาจะเป็นแปลงเขียนคิ้วหัวตัดนะคะที่เป็นลักษณะแบนๆแบบนี้ค่ะหัวแปรงเขาจะมีความแข็งๆนิดนึงมันจะไม่ค่อยนิ่มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความแข็งมันทำให้เราสามารถควบคุมเส้นที่เราเขียนได้ง่ายนะคะแล้วก็สามารถเขียนได้ค่อนข้างคมซึ่งวันนี้ก็ใช้มาตัวเดียวเลยไม่ได้ใช้ดินสอนะใช้แบบเจ้าตัวนี้กับแปรงของเขานะคะคือมันก็ให้คิ้วที่แบบดูเป๊ะในระดับนึงนะโดยที่เราไม่ต้องหลายขั้นตอนนะคะซึ่งพัดตามหาแปรงเขียนคิ้วแบบนี้ที่เป็นแบบแท่งยาวๆอย่าเอามาใช้กับที่เขียนคิ้วอันอื่นอะหาไม่ได้คือแบบรู้สึกลองหลายยี่ห้อแล้วมันไม่ใช่มันไม่เหมือนอันเนี้ยถ้าเกิดใครมียี่ห้อไหนแนะนำคือช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคืออยากได้มากแปรงเขียนคิ้วที่เป็นแบบเนี้ยหัวตัดแล้วก็หัวแข็งนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แข็งจนเกินไปนะคือแบบมีความนิ่มๆแบบขยับได้แต่ก็แข็งอ่ะนิดนึงคือแบบแปรงมันดีมากจริงๆทุกคนแล้วก็ด้านเนี้ยใช้ไลท์หัวคิ้วได้แบบสุดมากอันนี้แค่ร้อยกว่าบาทเองมั้งงานคิ้วจบไปนะคะมาสคาร่าคิ้วเลยต่างๆนี่ไม่ได้ใช้เลยนะก็เลยแบบไม่มีนะคะมาต่อที่งานไลท์ดังที่ดีมากจริงอันนี้เป็น Essence All About Nude Eyeshadow นะคะคือเขาเป็นอายแชโดว์แหละแต่ว่าแพทเอามาไลท์ดังซึ่งสามารถไลท์ดังได้สวยมากอันนี้ก็ใช้มาในวันนี้แล้วก็ใช้ทุกวันในชีวิตไม่มีวันไหนที่ขาดตัวนี้ไปได้เลยนะคะก็คือเขาเป็นอายแชโดว์สีนูดนะคะซึ่งมาใน
สลับทั้งหมด8สีด้วยกันนะอันนี้คือแบบลิปสติกก็คือเนี่ยใช้จนฮิตแพนไปหลายอันแล้วนะคะเขาจะมีตั้งแต่สีอ่อนสีชมพูมุกมีสีขาวนะคะแล้วก็มีน้ำตาลที่สามารถใช้ไลท์ดั้งได้3เฉดด้วยกันคือจะเป็นเนื้อไม่แมทไม่ชิมเมอร์นะแต่จะเป็นเนื้อแบบมีความเงาๆนิดนึงอะดูโอเคมากคือถ้าเป็นเนื้อแมทไปเลยเนี่ยเวลาเราไลท์เนี่ยมันก็จะแบบดูแบนๆดูแบบดูหลอกๆแต่เนี้ยแพทรู้สึกว่ามันมีความเงาๆในสีนิดนึงซึ่งไม่ใช่ชิมเมอร์แล้วก็ไม่ใช่แมทกำลังดีเลยนะคะแล้วก็มีแบบ3สีเข้มที่ไม่ค่อยได้ใช้เนาะแต่จริงๆก็คือสามารถใช้เขียนคิ้วได้นะ2สีนี้แต่ว่าสีที่ใช้บ่อยๆก็คือสีนี้สีนี้แล้วก็สีนี้นะคะจะเป็นน้ำตาล3เฉดที่รู้สึกว่าสามารถใช้สร้างเงาบนใบหน้าได้ถ้าเลทนี้ราคาแค่ประมาณ200เองนะแล้วก็ใช้คุ้มมากบอกเลยแล้วก็สำหรับสีแบบขาวๆชมพูมุกๆอันเนี้ยใช้ไลท์ดั้งตลอดคือแบบใช้เป็นไฮไลท์ตรงกลางเพราะว่าเราขี้เกียจเปิดตลับอื่นไหนๆก็แบบเปิดตลับนี้แล้วก็จะใช้แบบไฮไลท์จากในนี้ไปเลยนะคะซึ่งเวิร์กมากแล้วก็ใช้ดีมากอยากให้ทุกคนไปซื้อจริงๆนะคือแบบรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังเสร็จแล้วนะคะเราก็มาต่อที่งานตาบ้างนะคะเป็นพวกลิควิดอายแชโดว์ต่างๆหรือพวกเรียกง่ายๆก็คือจิ้มจุ่มแบบปาดทีแล้วก็เสร็จเลยนะคะเนื่องจากว่าเรามีความขี้เกียจเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ขี้เกียจแต่งตาแต่ว่าถ้าเกิดจะไม่แต่งมันก็จะล้วนไปก็เลยชอบเป็นพวกนี้นะคะคือมันใช้ง่ายมากๆคือแบบเปิดฝาปุ๊บทาไปนิดนึงเกลี่ยๆก็คือออกจากบ้านได้เลยนะคะซึ่งสำหรับ2ยี่ห้อที่ชอบนะมี Q Press นะคะซึ่งสีเขาดีมากนี้เป็นรุ่น Liquid Chrome นะมีทั้งหมด5สีมั้งแล้วมีความดีมากๆนะคะมีความแบบทาแล้วดูสวยจบครบในแห้งเดียวเลยแล้วก็ราคาไม่แพง170กว่าบาทเท่านั้นนะคะส่วนอีกยี่ห้อนึงซึ่งอันนี้อาจจะหาซื้อยากนิดนึงนะคะแต่สีเขาก็แบบดีมากมีความเกาหลีเบาๆนะคือยี่ห้อริแรนะคะซึ่งเป็นยี่ห้อเกาหลีนะคะแพทใช้อยู่2สีคือจะเป็นสีออกชมพูชมพูกับสีออกทองๆบรอนซ์ๆนิดนึงนะคะสีตาไม่มันมากอะไรเงี้ยก็จะไม่ตกล่องติดทนเช้าจะหลดเย็นเลยแล้วก็ใช้ง่ายดีไปหมดทุกอย่างเลยนะก็ลองหาซื้อดูนะคะสำหรับอายแชโดว์ที่เป็นตลับนะคะก็มีอยู่3ตัวด้วยกันนะคะสำหรับปีนี้ก็ตัวแรกที่รู้สึกว่าคุ้มมากที่ซื้อมาแล้วก็ชอบมากๆนะคะก็คือ Etude House Personal Color Palette Warm Tone Eyes นั่นเองนะคะเป็นแพลเลตใหญ่อันนี้เลยซึ่งตอนซื้อก็มีความลังเลเบาๆว่าแบบเอ้ยซื้อมาจะได้ใช้หรอเนื่องจากว่าเราก็แบบไม่ได้แต่งตาอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าซื้อมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากจริงๆมันได้ใช้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะ everyday หรือว่าออกงานก็ตามนะคะเขาจะมาทั้งหมด20สีด้วยกันนะคะซึ่งเยอะมากจัดเต็มมากๆนะคะมีตั้งแต่เนื้อแมตต์เนื้อชิมเมอร์เนื้อกำมะหยี่แบบทุกเนื้อกลิตเตอร์ก็มานะคะเนื้อที่เป็นกลิตเตอร์ชิมเมอร์เนี่ยจะบอกว่ามีความแน่นมีความปังมากเวอร์เนี่ยจะให้ดูคือสีเขามีความแบบคือสีเขาแน่นจริงอะไรจริงอะทุกคนเนี่ยปาดแล้วคือตาสวยมากมันจะเป็นตาแบบวิ้งวิ้งดูเปียกๆแบบเกาหลีนึกออกไหมมันจะไม่ใช่ชิมเมอร์แบบฝรั่งอะคือมันจะไม่เหมือนกันเออถ้าเกิดใครได้ลองทั้งคู่จะพอเข้าใจเนาะว่าแชโดว์ฝั่งเกาหลีกับฝั่งฝรั่งมันจะแบบคนละแนวกันซึ่งจริงๆอายแชโดว์ฝั่งเกาหลีส่วนมากพิกเมนต์จะไม่ค่อยแน่นนะแต่ว่าตัวนี้คือแบบแน่นมากแล้วก็สวยมากๆนะคะราคาก็ดีด้วยนะคะประมาณ 1,000 มั้งถือว่าไม่แพงสำหรับ20สีแล้วก็คุณภาพดีสีสวยงามอลังการมากๆนะคะสำหรับอีกตัวนึงนะคะนี้เป็นอายแชโดว์ที่ซื้อมางงๆของงงๆก็จะมักจะดีเสมอนะคะก็คือ Novo Smooth Eyeshadow Palette รู้ไหมอันนี้คือแบบ70บาททุกคน70บาทแต่แบบดีมากใช้บ่อยมากนะคะอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะเป็นสีออกโทนแดงนะคะสีที่ชอบใช้มากที่สุดคือสีชมพูกลีบกุหลาบอันนี้เป็นเนื้อแมตต์กับสีส้มนะคะส้มตุ่นๆทาผสมกันก็จะได้ตาแบบวันนี้นะคะซึ่งวันนี้ก็คือใช้มาใช้สองสีเนี้ยผสมกันทาไปก่อนแล้วก็ตบทับด้วยอันนี้นะคะเป็นส้มชิมเมอร์ซึ่งชิมเมอร์แบบเฮ้ย70บาทได้ชิมเมอร์สวยขนาดนี้เลยเหรอคือตาแตกมากทุกคนมันจะเป็นชิมเมอร์แบบเปียกนิดนึงอ่ะเออแนวเกาหลีนะคะเนี่ยคือเทียบกับของ Etude ก็คือคล้ายๆนะแต่ว่าพิกเมนต์เขาจะอ่อนกว่าหน่อยนะคะแล้วก็ใช้ดีมากคือแต่งในทุกๆวันก็คือรอดแล้วก็สีแบบสีสวยจริงๆอ่ะสีดีมากๆอ่ะแล้วก็มีทั้งแบบสีแมตต์สีชิมเมอร์คือ
ดีลดมานะคะ70 บาทสำหรับตัวสุดท้ายที่อาจจะราคาสูงขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่าใช้ดีมากเหมือนกันนี่เป็นของ Dior นะคะ4539 Variation Nude อันนี้จะเป็นสีออกโทนน้ำตาลเลยซึ่งถ้าชอบใช้ในแบบวันที่ไปมอหรือว่าไปเรียนอะไรเงี้ยขี้เกียจแต่งเยอะก็ปาดไปสีนึงมันก็จะให้ตาที่ดูมีอะไรมากขึ้นแล้วก็สีเขาค่อนข้างมีความแบบดูเป็นธรรมชาติแล้วก็กลืนไปกับเปลือกตาได้ดีนะคะก็เลยชอบนะคะถ้าเกิดใครมีงบก็แบบลองดูได้นะเนื้อเขาค่อนข้างดีเลยตายังไม่จบนะคะมันต่อด้วยที่ดัดขนตาที่ดัดขนตาที่เป็นลูกรักตลอดกาลก็คือ Gino McCrae เนาะคือมันสามารถเข้าได้แบบง่ายมากดีมากไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้นะคะท่านว่าเขาทำออกมาได้เข้ากับรูปตาสาวไทยค่อนข้างดีเลยนะคือมันแบบโค้งกำลังดีคือแบบแล้วก็ราคาถูกแค่120 บาทเท่านั้นนะคะมาสคาร่าออฟเดอะเยียร์นะคะมี2 ตัวซึ่งเป็น Maybelline ทั้งคู่คือ Maybelline แบบครองตำแหน่งมาสคาร่าออฟเดอะเยียร์ตลอดนะคะที่ใช้บ่อยที่สุดเลยก็คือตัว The Hyper Curl Volume Express Waterproof นะคะมันให้ขนตาที่ดีที่แบบดูสวยเป็นธรรมชาติไม่หนาจนเกินไปไม่บางจนเกินไปให้วอลลุ่มที่กำลังดีแล้วก็ต่อขนตาได้แบบนิดนึงด้วยนะซึ่งดีอะถูกด้วยแบบชอบมีโปรลดเหลือ99 บาทแล้วแท่งหนึ่งก็คือใช้ได้แบบนานมากแต่สำหรับวันนี้แพทต้องการความปังแบบไม่ต้องการความธรรมชาตินะก็จะใช้เป็นตัว Lash Sensational ตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้คือปัดรอบแรกก็คือจะแบบฟูแผ่หนาเลยนะซึ่งตัวนี้ราคาสูงกว่านิดหน่อยแต่ว่าก็ยังไม่แพงประมาณ300คือใช้ดีมากๆนะคะลองดูเนาะไลเนอร์ปีนี้นะคะไม่มีแบบลิควิดนะเพราะว่าไม่ได้กรีดเลยนะคะไม่ว่าจะออกงานอะไรก็ตามก็จะใช้เป็นแบบดินสอตลอดแล้วสำหรับดินสอที่ดีแล้วก็ชอบมากๆก็คือของ Holika นะคะ Jewel Light Waterproof Eyeliner นั่นเองนะคะสำหรับแท่งที่ใช้บ่อยก็จะมีเบอร์10กับเบอร์11เบอร์10คืออันนี้นะคะจะเป็นน้ำตาลเนื้อแมตต์แล้วก็มีเบอร์11อีกอันนึงซึ่งหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะเป็นสีน้ำตาลแบบมีชิมเมอร์ซึ่งติดทนมากทุกคนแพทเป็นคนที่เปลือกตามันแบบระดับเอ็กซ์ตรีมอะคือแบบเปิดอามันมากแต่ว่าตัวเนี้ยไม่ไหลไม่เยิ้มไม่แผ่นด้านเลยแม้แต่น้อยเลยนะไม่เคยเลยแล้วก็ดีมากๆนะคะเป็นแบรนด์เกาหลีนะสำหรับโพลิก้าถ้าเกิดใครแบบมีปัญหาเปลือกตามันอะไรเนื้อไหลเยิ้มอะไรเงี้ยแนะนำตัวนี้เลยในส่วนของหัวตานะคะก็สิ่งที่ชอบที่สุดในช่วงปีที่ผ่านมาคือ Etudi Bling Bling Eye Stick นะคะแพทใช้สีเบอร์10นั่นเองเป็นสีออกเงินบอนซ์นิดนึงนะคะมันจะให้หัวตาที่ไม่กระตกกระตากมากจนเกินไปนะเดี๋ยวทาให้ดูวันนี้ยังไม่ได้ทาคือมันก็จะแบบสวยๆอ่ะแบบค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะเนี่ยมันก็จะวิงวิงนิดหนึ่งราคาประมาณ100 บาทร้อยกว่าบาทนะซื้อจากร้านฮิวนะคะคือเนื้อนิ่มมากๆแล้วก็สามารถทาได้ง่ายนะคะคืออันเนี้ยถ้าใครจะไปทาเป็นอายแชโดว์ก็ได้เหมือนกันนะในส่วนของแก้ม blush on of the year ถ้าเกิดใครได้ติดตามแพทมาสักพักก็น่าจะรู้โดยที่ไม่ต้องพูดมากนะคะยกมาให้แบบเป็นตัวเดียวที่แบบชอบที่สุดก็คือ Eclipse เบอร์8นั่นเองนะคะเห็นได้ชัดจากความฮิตแพนต่างๆทั้ง2อันคือมีตลับที่3ที่4แน่นอนมั่นใจคือมันเป็นชมพูที่เนี่ยปัดมาในวันนี้คือทุกคนเห็นว่ามันจะมีความแบบดูเหมือนเลือดฝาดดูเป็นธรรมชาติมากคือเนื้อสีของเขาถ้าพูดในเรื่องของพิกเมนต์บอกเลยว่าไม่ใช่ Blush on แนวแบบพิกเมนต์แน่นแบบปาดมาโหสีชมพูจ๋าอะไรเงี้ยแต่จะเป็นแนวออกละมุนละไมซึ่งเวลาแพทปัดจะบิ้วหลายรอบนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดทารอบเดียวเนี่ยมันจะแบบค่อนข้างอ่อนมองไม่เห็นแต่ว่าแพทชอบ blush on แนวนี้เพราะรู้สึกว่าถ้าเราปัดพลาดเนี่ยมันสามารถแก้ได้ง่ายกว่าคือแบบค่อยๆบิ้วดีกว่าปัดทีเดียวแล้วแบบฟาดสีชมพูไปเลยนึกออกไหมมันให้ลุคที่ละมุนกว่าก็จะแต่งหน้าลุคไหนแพทปัดอันนี้ก็คือโอเคมากแล้วก็ให้แก้มที่ดูสวยเป็นธรรมชาติราคาไม่แพงด้วยนะคะ100 กว่าบาทเท่านั้นถ้าใครยังไม่เจอ blush on ที่รู้สึกว่า best เนี่ยแพทอยากให้ทุกคนไปลองตัวนี้มากๆคือแบบมันดีมากๆเลยจริงๆนะคะเนี่ยฮิตแพนไม่รู้จะยังไงแล้วนะคะทั้งคู่เลยอันนี้คือสีเดียวกันนะสำหรับตัว shading highlight ต่างๆมี2อันด้วยกันนะคะมาพูดถึงอันที่หาซื้อไม่ได้ก่อนนะมาพูดให้ฟังเฉยๆว่าแบบหยิบใช้บ่อยอันนี้เป็นของ Stella ที่เป็น holiday เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะเขาจะมาเป็นเซต3หลุมแบบนี้นะมีคอนทัวร์มีบลัชแล้วก็มีไฮไลท์แต่ว่าบลัชกับไฮไลท์เนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยจะใช้เป็นตัวคอนทัวร์ซะมากกว่าซึ่งที่ชอบเพราะว่าสีเขามีความเป็นน้ำตาลอมเทาที่ดูเป็นธรรมชาติดีนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะส่วนไฮไลท์กับบลัชเนี่ยก็ดีเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้นะคะและดีของ Sivana Colors Chocolate Contour Powder นะคะเป็นเบอร์1นั่นเองซึ่งสำหรับตัวนี้ก็ได้มาแบบงงๆอีกแล้วนะคะซึ่งคือใช้แล้วแบบ
เฮ้ยโอเคเพราะว่าเนื้อสีคอนทัวร์ที่ราคาไม่แพงเนี่ยส่วนมากจะติดไปทั้งส้มทั้งแดงใช่ไหมแต่ว่าสำหรับตัวนี้นะคะมีความอมน้ำตาลซึ่งปัดแล้วดูเป็นธรรมชาติดูเป็นเงามากๆนะคะก็คิดแพงกันไปเรียบร้อยนะประมาณแบบ100บาทคือถูกมากหน้าตาเป็นประมาณนี้นะทุกคนเหนื่อยมากตอนนี้คือแบบหายใจไม่ทันพูดแบบแรปมากจริงๆนะคะสุดท้ายคือปากนั่นเองคือลิปเนี่ยเป็นอะไรที่บอกเลยว่าเลือกยากมากคือเราทั้งปีเราลองลิปเป็นร้อยสีอะไรอย่างเงี้ยแต่การที่เราจะคัดมาได้แบบเหลือแค่นี้มันเป็นอะไรที่ยากมากนอนคิดอยู่หลายคืนว่าแบบเอ้ยเราจะลิปอะไรเป็นเฟเวอร์ตดีเพราะว่าหลายๆตัวเราก็ใช้แล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยแต่ว่ามันจะมีบางตัวที่เราแบบคงใช้มันอยู่ตลอดนั้นเริ่มจากตัวลิปมันกันก่อนเลยซึ่งตัวเนี้ยก็ต้องขออภัยทุกคนอีกเช่นเคยซึ่งมันหาซื้อไม่ได้ในไทยแต่ว่าถ้าใครมีโอกาสพรีออเดอร์หรือว่าไปต่างประเทศพวกยุโรปไปซื้อตุนมาเยอะๆเลยนะมันดีมากจริงๆอันนี้เป็นลาเบลโลนะคะซึ่งลาเบลโลรุ่นนี้เป็นรุ่นออริจินอลซึ่งถ้าเกิดใครดูอาจจะหน้าตาคุ้นๆคล้ายนีเวียเข้าใจว่ามันเป็นบริษัทเดียวกับนีเวียนะคือเหลืออยู่แค่เนี้ยไม่ค่อยกล้าใช้สักเท่าไหร่คือมันเป็นลิปมันที่มีความเข้มข้นสูงมากคือทาเนี่ยแต่แค่ครั้งเดียวมันก็เหม็มคือสามารถชุ่มชื้นได้ทั้งปากเลยคือมันดีมากๆทุกคนมันแบบชุ่มชื่นบอกตอนกลางคืนตื่นมานี่ปากนุ่มเลยอะก่อนแต่งหน้าบางทีตื่นมาปากไม่ค่อยชุ่มชื้นทานี้ไปนิดเดียวคือแบบทาลิปสวยเลยคือลิปมันที่เป็นของต่างประเทศอะไรเงี้ยคือเขาจะมีความว่าชุ่มชื้นมากกว่าเพราะว่าต่างประเทศมันหนาวกว่าอะไรเงี้ยก็ลองดูถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ไปต่างประเทศอะลิปมันต่างประเทศมันจะมีความชุ่มชื้นกว่าลิปมันที่ขายในไทยนะคะสำหรับลิปมันอีกตัวนึงนะคะนี้เป็นลิปมันแบบมีสีอันนี้ของ E Beauty นะคะ Cherry Sweet Color Lip Balm สี RD301 นั่นเองนะคะซึ่งเป็นลิปที่ใช้บ่อยมากๆช่วงครึ่งปีหลังนะคือจะเป็นลิปมันที่แบบเติมได้เรื่อยๆในระหว่างวันจะเป็นสีเลือดเลือดสีแดงๆนิดนึงนะคะซึ่งทาแล้วดูเป็นธรรมชาติดีนะสำหรับลิปอีกตัวนึงที่ชอบมากๆนะคะนี่เป็นของE2D House นะคะ Cherry Moisture Lip Glow ซึ่งมันมี2สีด้วยกันสีส้มกับสีแดงนะคะซึ่งวันนี้ก็ทามาเป็นสีแดงทับลิปที่ทาก่อนหน้านี้คือเวลาเราใช้ตัวเนี้ยท็อปมันจะให้ลุคที่ปากดูอวบอิ่มสุขภาพดีแล้วก็ดูแบบจุ๊ยซี่นิดนึงอ่ะซึ่งสวยมากๆเดี๋ยวจะทาทับให้ดูอีกรอบนึงนะใช้ดีจริงๆทุกคนดีมากอ่ะทาใช่ป่ะปากมันจะดูแบบเงาๆเนี่ยดูสวยมากดูแบบดูสุขภาพดีนะคะอยากให้ไปลองกันอีกอันหนึ่งของ E2D ที่เลิฟแล้วก็ใช้มาแบบตลอดตั้งแต่ได้มาเลยนะคะชอบจริงๆตัวถัดไปนะคะบอกเลยตัวนี้ซื้อมานานแล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยแล้วอยู่ดีๆหยิบมาใช้แล้วเฮ้ยเขาดีมากคือชอบเฉยนะคะเป็น E2D อีกแล้วหรอเออช่วงปีที่ผ่านมานี่ E2D ชอบเยอะมากนะ E2D Dear Darling Water Tint นะคะเป็นทินสีออกแบบเขาเรียกว่าอะไรอุทัยทิพย์ปะที่เป็นของไทยอ่ะเออนั่นแหละเป็นสีชมพูม่วงๆซึ่งทาแล้วแบบสวยมากคือปากดูสุขภาพดีดูแบบดูธรรมชาตินะคะจะบอกว่าดีมากแต่ว่าข้อเสียคือติดไม่ค่อยทนเลยมองครีมมี่ทินต์คัลเลอร์บาล์มนะคะรุ่นไลท์สีเรดบราวน์นะคือแบบทุกคนมันลอกจนมองไม่เห็นแล้วนะคือใช้จริงใช้จังมากวันนี้ก็ใช้มาด้วยนะคะใต้ที่ใช้เจ้าตัว E2D Lip Gloss นะคะก็คือเขาจะเป็นสีแบบนี้เลยเป็นสีออกชมพูไม่ใช่ชมพูเป็นแดงอมน้ำตาลซึ่งแบบเฮ้ยแกมีความเกาหลีมีความออทัมมากๆแล้วก็ทาไปแล้วแบบสวยอ่ะสวยจริงๆไม่ว่าจะแต่งหน้าลุคอะไรก็คือรอดนะแต่ข้อเสียนิดนึงก็คือติดไม่ค่อยทนแต่พูดถึงความสวยงามก็คือแบบชนะเลิศมากหยิบใช้ตั้งแต่ต้นปียันปลายปีไม่เปลี่ยนใจเลยนะคะคือจะเป็นลิปแท่งที่พกติดกระเป๋าตลอดอ่ะไม่ได้เอาออกเลยคือมันเติมเมื่อไหร่ก็รอดนะสำหรับอีกตัวนึงนะคะตัวนี้เป็นตัวเกาหลีเหมือนกันนะคะนี่เป็นของมามองนะตัว Highlight Lip Tint Glow สี15 Coco Red ซึ่งตัวเนี้ยสวยมากทุกคนนี่ซื้อมาแบบงงๆอีกแล้วนะซื้อเหมือนตอนนั้นสั่งของแล้วแบบเลือกมาให้มันครบค่าส่งฟรีอ่ะเออแต่ใช้ดีมากตั้งแต่ใช้มาก็คือมีติดกระเป๋าตลอดนะเขาจะเป็นจิ้มจุ่มที่มีความกลอสนิดนึงคือสังเกตถ้าทุกคนสังเกตแพทจะชอบลิปที่ไม่แมตต์จนเกินไปอ่ะเนี่ยคือมันจะเป็นทินที่มีความกลอสนะคะคือทาแล้วมันจะแดงๆแล้วเวลาเราเกลี่ยออกคือแบบสวยมากเกาหลีมากคือแบบสุดยอดมากนะคะสำหรับลิปอีกตัวนึงที่พัดชอบนะคะเราก็แบบไม่เคยเอามาพูดเลยแต่ว่าลองใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขาดีมากนี่เป็นของ Gino McCrae นะคะคือเป็นแบรนด์ไทยนั่นเองนะซึ่งตัวนี้หาซื้อได้ที่ Beauty Buffet นะคะคือสีเนี้ยพัดชอบมากเลยมันจะเป็นสีชมพูแบบชมพูมันเย็นนิดนึงแต่ทาแล้วมีความสวยงามอลังการมากคือมันให้ลุคที่แบบ
ดูสดใสนะคะบางวันที่เราไม่ได้อยากแบบสายฝอสายเกามากจนเกินไปก็อ่ะมาเป็นสีชมพูชมพูแบบนี้นะคะเวลาทาเนี่ยทาด้านในแล้วก็เกลี่ยๆคือสวยมากแล้วก็ที่สำคัญนะคะเนื้อสีเขาเนี่ยปาดให้ดูเลยชัดมากคือแบบเนื้อแน่นแบบแน่นจริงๆอ่ะไม่ได้เจอไม่ได้ใช้ลิปที่เนื้อแน่นขนาดนี้มานานแล้วนะคะคือบอกเลยว่าดีหาซื้อง่ายเนื้อดีติดทนนานนะคะราคา295 บาทค่ะอันนี้เป็นสีแบงคอกนะคะเบอร์5นะก็หาซื้อได้ง่ายๆตามร้านแบบ Beauty Buffet เลยอีกสีนึงที่ชอบเหมือนกันนะคะนี้เป็นเบอร์2มิลานนะคะจะเป็นสีนูดนั่นเองนะคะเป็นนูดแบบอย่างนี้เลยซึ่งทาเดี่ยวๆก็รอดนะคือไม่ป่วยเนี่ยเนื้อสีเขาแบบดีมากคือสีมีความแน่นๆนะเนี่ยทาแล้วสวยมากทาเหมือนทาแล้วแบบไม่รู้ว่าลิปแท่งละ295หรือว่าแท่งละแบบเป็นพันๆแบบแนวทอมฟอร์ดบ๊อบบี้บราวน์อะไรเงี้ยคือสีเขาแบบมีความสวยหรูดูแพงแล้วก็เนื้อดีมากจริงๆนะคะสำหรับตัวนี้ลิปเป็นของ Baby Bright นะคะ Lip and Cheek Matte Tint นะคะบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยเขาจ้างแพทให้มารีวิวแล้วก็ทำสวอชนะคะตอนแรกก็เฉยๆใช้ไปใช้มาเฮ้ยดีเฉยเลยนะคะเป็นลิปเนื้อแมตต์นะคะจิ้มจุ่มแท่งจิ๋วแบบนี้ซึ่งจริงๆเขาสวยหลายสีเลยนะแต่ว่าแพทหาเจอแค่3นะก็เลยแบบเอามาพูดนะคะซึ่งสีเขาจะมีตั้งแต่สีแบบออกนูดไปจนโทนแดงเลยซึ่งสีแดงก็คือมีความแจ่มแจ่มแจ่มว้าวมากๆเลยนะติดทนด้วยนะคะด้วยความที่เขาเป็นจิ้มจุ่มแมตต์นะถูกมากดีมากติดทนนะคะตามนั้นนะคะทุกคนเหนื่อยมากไม่ไหวแล้วโอเคค่ะก็หมดแล้วนะคะสำหรับคลิป Favorite Makeup of 2018นะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียในการไปช้อปปิ้งหรืออะไรต่างๆก็ว่าไปนะคะแล้วก็สำหรับคลิป Skin Care ที่พัดชอบมากที่สุดในปี2018เนี่ยเดี๋ยวจะตามมาทีหลังนะคะก็รอชมกันได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะคือเสียงหายแล้วก็เหนื่อยมากหิวข้าวมากนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ